อยู่สวนแล้วมีน้ำใช้แล้วก็สบายใจแล้วครับนะใส่แก้วเลยครับนัดสายมากนะครับนี่ไก่ย่างปลาฉีกินแบบแห้งๆกินกับอกไก่ฉีกินแบบนี้เลยครับสวัสดีนะครับ FC ทุกๆคนครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับสวัสดีตอนเช้าๆโอ้โหเมื่อคืนจัดแคมปิ้งเมื่อคืนเรามาไลฟ์สดกันตรงนี้นะครับนี่วันนี้ไม่ได้จะมาจัดการสวนหลายวันครับ10กว่าวันมาดูร่องรอยความเสียหายเมื่อคืนหน่อยมานั่งแคมปิ้งครับเดี๋ยวสงกรานต์นี้ไม่ใช่สงกรานต์ปีใหม่เราก็จะมาจัดกันอยู่ตรงนี้เลยครับนี่วันนี้ขนข้าวของโอ้โหพี่น้องดูปาโทจัดหนักจัดเต็มครับแสงสีเสียงระบบไฟนี่แคมปิ้งระบบไฟครับดูสายไฟระโยงระยางกระตงกระติกระบบเครื่องส่งเครื่องเสียงไมโครโฟนพร้อมครับบรรยากาศสวนครัวลุงเด่นนะนี่ครับวันนี้จะมาทำความสะอาดสวนครั้งใหญ่นะหลังจาก10วันที่ลุงเด่นไม่ได้อยู่10วันที่ไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่สวน10กว่าวันครับวันนี้กลับมาแข็งแรงร่างกายฟิตพร้อมมากวันนี้พร้อมที่จะหลายๆอย่างโอ้ก่อนข้าวเขียวเต็มทุ่งนานะครับพี่น้องดูกลับมานี่ครับหายหมดละแต่ว่าที่นี่เขาทำงานทำนาปีละ2ครั้งนะเดี๋ยวเขาก็เอารถไถมาไถแล้วก็ทำนาต่อนะเรือเราก็ยังอยู่ในน้ำครับหมอกลงจัดอากาศ10กว่าองศาครับวันนี้บรรยากาศดีมากเลยวันนี้อยู่สวนกันยาวๆครับนี่บรรยากาศครับก็ช่วยคนของก่อนบอกตัวเองนะอยู่คนเดียวครับเดี๋ยวเราก็จะอันนี้ก็ตากออนิ่งให้แห้งก่อนนะก็จัดระเบียบสวนนะแล้วอย่างแรกเลยนี่ปั๊มน้ำซื้อมาแล้วครับปั๊มน้ำปั๊มตอนนี้ที่สวนปั๊มน้ำเสียคือไฟมันช็อตครับก็เลยลงทุนซื้อปั๊มมาใหม่นี่พันกว่าบาทพันนิดๆนี่เดี๋ยวพาไปดูคือปัจจัย4ปัจจัย5คือน้ำครับต้องมีน้ำโอ้ต้มไก่บ้านใส่กระเจี๊ยบเนาะน่าจะโอเคเลยครับนี่ของมันก็ดีๆอยู่นะแต่ว่าผมไปเร่งเครื่องคูบูต้าแรงเกินครับทำให้ระบบมันช็อตของดีๆเลยครับแต่ว่าไปเร่งเครื่องคูบูต้าตอนนี้ซื้อตัววัดเกตมาละแทงน้ำเราก็ยังอยู่บนต้นมะม่วงนะครับโอ้ยรกมากพี่น้องดูสวนครัวลุงเด่นครับเดี๋ยวอาจจะให้ยายทันมาช่วยกับลุงเด่นเนี่ยกับเดี๋ยวย่าน้องฝ้ายก็จะมาช่วยกันตัดหญ้าทำความสะอาด5สอครับทำสวนเราให้มันเป็นรีสอร์ทเลยนี่รกไปหน่อยเดี๋ยววันนี้จัดการให้สะอาดเอี่ยมแน่นอนครับก่อนอื่นเลยขอระบบน้ำก่อนไม่มีน้ำล้างถ้วยล้างจานนะก็เลยทำให้เสียบรรยากาศในการมาอยู่สวนต้องอย่างแรกต้องมีน้ำนะครับมีน้ำมีไฟขอมีน้ำมีไฟก็โอเคละลุงเด่นก็มาตัดตรงนี้นี่พี่เคนซื้อให้2 3ปีก่อนนะพี่เคนดูสวยมากแล้วผมมาตัดกิ่งแต่งเป็นพุ่มเงี้ยครับสวยเลยเห็นไหมนี่ก็เป็นโถก็รีสอร์ทเล็กๆแค่ทำเองไว้ให้อยู่ต้อนรับเพื่อนฝูงนะครับก็อันนี้ถังแช่นี้แช่ได้นะครับเอาน้ำแข็งมาใส่แช่ของได้ก็ลกหน่อยไม่ได้อยู่10กว่าวันครับอันนี้ว่าจะเอาไปไว้ที่บ้านละไอ้บาร์นี้จะไปแต่งที่บ้านเดี๋ยวก็ทาสงทาสีใหม่เอี่ยมนะครับบรรยากาศดีเดี๋ยวจะปิ้งไก่กินนะตอนเช้านี้แล้วก็จะขอทำปั๊มน้ำแป๊บนึงนะครับขอให้ได้น้ำใช้ก็โอเคละมะละกอตัวนี้อร่อยมากกรอบมะพร้าวลกมากเลยครับช่วงนี้นี่ก็ของใช้ตอนนี้น้ำไม่มาไม่มีน้ำล้างถ้วยเดี๋ยวเราจะทำระบบน้ำระบบไฟกันก่อนอ่ะเดี๋ยวเรียนขอตัวไปทำปั๊มน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าปั๊มน้ำอะไรเสร็จระบบไฟเราดีเครื่องเสียงเราลงเดี๋ยวติดไฟกิ่งสังทงที่เป็นแฉกแฉกได้บรรยากาศของการมาแคมปิ้งมันรีสอร์ทเลยก็คราวดาวนี้ปีนี้ก็คงจะอยู่กันที่นี่นะครับอยู่กันถึงสิ้นปีไปเลยนะครับก็เราเรียนขอทำระบบน้ำก่อนนะครับพี่น้องเนี่ยรุ่นเดียวกันหรือเปล่าเนาะน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวขยับอย่างนี้ดูน่าจะเป็นตัวเดียวกันนี่เนาะอันนี่มันก็ไม่ต้องได้ซ่อมมันต้องได้เปลี่ยนอะไรเยอะตัวเดียวกันนะครับพอซื้อมายี่ห้อเดียวกันแต่มันอาจจะคนละรุ่นนะครับตัวนี้แรงกว่า400
อ่ะน่าจะอันเดียวกันน่าจะเปลี่ยนไม่ยากครับเนี่ยโอเคตัวเก่ามาครับตัวใหม่อัจฉริยะโดยไม่การไม่ต้องตัดท่อแค่หมุนๆบอกไปถูกว่าทำยังไงครับแต่ว่าทำได้แล้วเห็นไหมแล้วก็เปิดยังไงเปิดตรงนี้แล้วก็กรอกน้ำเข้าไปนะครับกรอกน้ำเข้าไปก็ลองเสียบปลั๊กดูถ้าใช้ได้ก็ถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวลุงเดนต้องหมุนนี่ออกหน่อยอยู่สวนแล้วมันไม่มีน้ำใช้นี่มันนี่ครับเดี๋ยวได้กินข้าวแล้วพี่น้องเอ้ยกินข้าวเที่ยงอร่อยเติมน้ำแร่เลยนะครับเนี่ยไม่มีน้ำกรอกครับต้องเอาน้ำกรอกล่อมันก่อนอุ้ยแป๊บเดียวดีครับนี่เป็นไฟฟ้า220โวลต์ซึ่งต่อมาจากรถแคมเปอร์แวนเรานะครับเราจะลองเสียบดูเป็นยังไงพี่น้องดูนะเอาเงียบไปเลยผมลืมเสียบปลั๊กทางนู้นมั้งเอาละครับขึ้นเบรกเกอร์จากรถละไฟฟ้า220โวลต์มาละแค่ปั่นปั๊มน้ำนี่สบายสบายครับเสียงเงียบดีเนาะเติมน้ำรอบหน่อยหวังว่าไฟคงไม่ดูดนะโอ้โหเสียงน้ำครับมาหรือยังยังกุกกุกกุกยังมาหรือยังขอน้ำเป็นหลักครับขอให้น้ำมาน้ำมาแล้วป้าโทษน้ำที่บ่อนี้ใสมากนะครับคือใสเหมือนกับน้ำแร่นะครับเพราะว่าที่นี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรหินกรวดครับน้ำมันเลยใสแบบนี่คือใสแบบกินได้อะนะครับใสมากนะมานะครับพี่น้องน้ำโอ้มีน้ำใช้แล้วโอเคแล้วครับอยู่สวนแล้วมีน้ำใช้แล้วก็สบายใจแล้วครับนะใสแจ๋วเลยครับน้ำที่นี่ทั้งปีนะครับน้ำใสคือบางทีเมื่อก่อนยายท่านเขาทำหมู่บ้านอยู่ตรงนี้เขามากินน้ำที่นี่หมดนะครับมันเป็นเหมือนหินแห่ครับเนี่ยหินพวกนี้ที่นี่ครับพวกนี้มันจะน้ำใสมากมันกรองน้ำแบบอย่างดีครับเนี่ยใสมากเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะโอเคน้ำท่าเราพร้อมอะไรทุกอย่างก็โอเคเรียบร้อยละเหลือแต่ทำความสะอาดสวนต่อครับที่นี่เอาทีละอย่างเนาะว่างเป็นเดือนครับวันนี้เดี๋ยวเก็บขยะก็เดี๋ยวหาทำกับข้าวกินดีกว่าตอนเที่ยงแล้วครับนี่เดี๋ยวเก็บของอุปกรณ์แป๊บหนึ่งครับลุงเด่นโอ้โห DIY เองครับทำปั๊มน้ำเองโดยไม่ต้องใช้ประแจโดยไม่ต้องใช้กาวโดยใช้แต่เทปพันกาวอย่างเดียวครับเทปพันเกลียวใช้ได้เลยเรียบร้อยแล้วครับน้ำบ่อเราใส่แจ้วเลยทีนี้นี่ยายมาตัดหญ้าช่วยนะครับนะ5ซอสาดเอี่ยมแล้วข้างหน้าก็นุ่นก็ตัดเรียบร้อยแล้วครับเริ่มจะเป็นสวนละลุงเด่นก็ปั๊มน้ำใส่เต็มสวนแล้วก็ล้างสะอาดแล้วคันนี้ข้างในนี้ครับนี่เดี๋ยวก็จะเคลียร์เคาน์เตอร์ให้มันสะอาดเนาะสบายๆมีไก่อยู่3ตัวครับเดี๋ยวไก่ย่างปลากินซะหน่อยตอนเที่ยงๆนี้ทําแตงกินครับนี่ไก่แยกกันกินได้เดี๋ยวย่างคนละตัวกินคนละตัวกับยายจะกินก็คนละตัวไปเลยนะครับก็นี่ตะไคร้หอมแดงขมิ้นที่สวนนะครับเดี๋ยวก็หมักกับปลาเข้าไปย่างหอมๆกินกับตำแตงครับกินข้าวเที่ยงกันครับพี่น้องหมักเลยครับมานะครับนี่หมักกับปลาอีสานแท้ๆปลาใหญ่ทันครับหมักกับไก่แล้วก็เอาเครื่องแกงที่ลุงเด่นตำเมื่อกี้ครับใส่เข้าไปหมักให้มันเข้าๆกันครับนี่ไก่บ้านย่างปลาหมักใส่ขมิ้นใส่หอมแดงนะครับแล้วก็ใส่ตะไคร้เยอะๆหมักเข้าไปหมักสักครึ่งชั่วโมงก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาไปย่างครับให้ปลามันซึมเข้าไปในไก่นี่กินคนละตัวกับยายเลยให้ย่างใครย่างมันยายก็กำลังตัดหญ้าอยู่ครับสูตรนี้เข้มข้นนะครับไม่ต้องใส่ปลาไม่ต้องใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาแทนครับเราเป็นปลาอีสานแท้ๆนงย่างมานี่หอมฉี่กินแบบกินกับข้าวได้เลยครับนี่พี่น้องดูนี่ปลาโถ
มาสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวหาไม้อะไรมาเสียบก่อนกินให้น้ำปลามันซึมเข้าไปในไก่ครับโอ้หอมมากใช้ได้เลยครับกินนี่บรรยากาศอยู่ไฮยูสวนครับนี่หมักปลาอย่างนี้เลยยายกำลังตัดหญ้าอยู่นู้นนะครับก็ชาร์จแบตเตอรี่รถเปิดเครื่องปั่นไฟแล้วก็มาล้างทำความสะอาดตรงนี้สะอาดเดี๋ยวจะเคลียร์ตรงนี้อีกหน่อยนึงเคาน์เตอร์บาร์เราก็พร้อมนะครับก็เดี๋ยวโรงเรียนหมักไก่ไว้สักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราไปย่างกันครับกำลังจุดเตาแล้วนะรถก็ตากออนิ่งแห้งนะครับก็เดี๋ยวจะเอารถมาทำความสะอาดซื้อตัวพ่นอะไรพ่นมันรอบนะเดี๋ยวจะพ่นอีกรอบนึงนะครับเขาบอกใช้ไฮเตอร์ใช้แฟบอะไรก็พ่นทำความสะอาดข้างในอีกรอบนึงแล้วเอาขนบงขนเบาะไปตากแดดนะครับแดดกำลังดีเลยนะบรรยากาศเที่ยงสวนลุงเด่นครับจะได้กินข้าวด้วยกันจุดเตาแล้วพี่น้องนี่ยายก็ตัดยายมายายทันอาม่ามาตัดหญ้าให้ครับวันนี้ก็บรรยากาศหลังจากเก็บเกี่ยวก็ดูแห้งๆแล้งหน่อยแต่ก็ได้อีกบรรยากาศนึงครับนะทำความสะอาดทั้งข้างในนี่ก็เยี่ยมนะครับนี่เราก็จะอยู่กันตรงนี้จนถึงนู่นอะนอนยาวนะครับลุงเด่นก็จะมานอนอยู่สวนแล้วก็รถแคมปิ้งแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์วิบากมาเล่นกันต่อที่สวนเลยครับเอานะครับพี่น้องเอ้ยมาเลยครับนี่ครับไก่ย่างปลาหมักครึ่งชั่วโมงครับก็จุดเตาเรียบร้อยแล้วย่างเลยนี่ครับก็ใช้ไม้ไผ่ที่อยู่ที่สวนเรานี่นะครับนะย่างไฟอาจจะแรงนิดนึงแต่ว่าหิวเดี๋ยวเราต้องมันกลับเอานะครับหรือเอาขี้เถ้าข้างใต้มาใส่ก็กินคนละตัวกับยายครับไม่รู้ยายจะหิวไหมนะแต่นี่ก็เดี๋ยวให้ยายทำของยายเองลุงเดินก็หมักให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะทันกินตำแตงไหมน้องหรือว่าจะทำเจียวหรือว่าจะกินอย่างนี้เลยก็ได้ครับเพราะว่าหิวมากแล้วครับตอนนี้เวลาจะบ่ายโมงละเดี๋ยวก็ระหว่างที่ย่างไก่ลุงเดินก็ทำความสะอาดสวนไปเรื่อยๆใกล้แล้วครับเดี๋ยวตอนเย็นแสงสีเสียงพร้อมนะแล้วก็จะมาแคมปิ้งกันอีกรอบนึงนะครับนี่หอมปลาครับสูตรนี้ลองไปทำดูครับนะกินปลามันซึมเข้าไปในไก่ครับนะเดี๋ยวฉีกินแบบเล่นๆเลยอย่างนี้ก็ใช้ได้ครับบรรยากาศอยู่สวนครับสาธุนะครับก็อุ้ยทำไมมือสั่นจังเลยหิวข้าวแล้วพี่น้องเคยมันสายมากนะครับนี่ไก่ย่างปลาฉีกินแบบแห้งๆกินกับกินเล่นๆกินกับข้าวเหนียวกินกับส้มตำได้ครับนี่ก็หอมมากครับกินของปลากับไก่บ้านโอ้แห้งๆแบบนี้ครับบรรยากาศอยู่ไฮยูสวนเนาะนี่โหกินคนเดียวตัวนึงเลยวันนี้นี่ครับเดี๋ยวน่ากินนะมีโอกาสลองไปทำดูนะครับมันวันหยุดเนาะอากาศลมเย็นๆสบายๆนี่ครับนั่งกินไก่ย่างไปไปเดี๋ยวกินข้าวดีกว่าครับตำส้มตำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกินข้าวกันดีกว่าพี่น้องดูปลาโทมานะครับพี่น้องมาดูนี่หน้าตาของไก่ย่างปลาโอ้ผมทำงานเหนื่อยๆมาทั้งวันก็กินอย่างนี้นะก็จะโอเคมากครับนะวิวข้างหน้าสวยนะแต่วิวข้างหลังก็เป็นเพิ่งจะทำความสะอาดเสร็จครับนี่เดียวเนาะนั่งกินข้าวด้วยกันเลยนะยายก็ตำมะละกอแบ่งมากินคนเดียวครับมีจานนึงเห็นไหมตำมะฮุ่งพี่น้องตำมะฮุ่งปิ้งไก่ครับไปกินข้าวด้วยกันครับแบ่งกันไปกินคนละที่ครับนะตำโอ้ไก่ย่างอ่ะนี่น่ากินมากเห็นไหมฉีกินกับข้าวเหนียวกินกับส้มตำพี่น้องเอ้ยสวรรค์บ้านทุ่งเลยครับนี่นะของแท้ๆเลยหอมน้ำลายไหลอันนี้เขาเรียกกล่องข้าวน้อยข้าแม่หรือเปล่าเนี่ยหิวข้าวข้าวเหนียวโอ้ยายมีปลาตอดให้ครับพี่น้องเอ้ยมือสั่นแล้วหิวข้าวนี่ปลาขาวปลาขาวแบบฉีกเอานะคิดถึงผักบุ้งโอ้แซ่บแซ่บแซ่บอร่อยมากสามัคตะกอมือสั่นครับนี่ปลาร้าตอนโอ้แซ่บแซ่บจะกินไก่ก่อนนี่นี้เลยครับกี่โมงอ่ะทำไมกินข้าวมันหวานอย่างเงี้ยข้าวหวานหวานข้าวใหม่ด้วยครับนี่พี่น้องปลาแดกเป็นตัว
ฉีกนี่เลยจำนิดหน่อยอันนี้พี่น้องเด้อตำมะฮุงครับตำมะฮุงต้มจำอะไรก็หวานไปหมดข้าวเหนียวก็หวานครับแต่ไก่หมักปลาร้านี่กลับไปทำกินเลยเสิร์ฟเป็นตัวๆอย่างนี้ครับเนื้อหวานไก่ก็โอเคเลยกำลังกรอบๆมันร้อนเดี๋ยวก่อนนะฉีกดูควรนะครับฮ้อนฮ้อนผมกินยาเพ่ได้ไปลุงกินเลยอยากตำส้มตำอร่อยมากครับแซ่บแซ่บแซ่บถูกใจมากเลยดูนี่ครับห้อนห้อนแบบควรออกงี้เลยนะอลังการงานสร้าง ทำงานมาเหนื่อยแล้วก็ไปดื่มเครื่องดื่มชูกำลังครับก็เลยหิวจัดไก่นุ่มไก่หวานมากเลยหมักใส่ปลาร้านี่มันก็นัวไปอีกแบบนึงไม่ต้องใส่เกลือเนาะเข้มข้นเลยอ่ะสุดยอดอร่อยกว่าไก่อบฟางอีกอร่อยกว่าไก่อบฟางครับหรือว่าเท่าเนี่ยไปอบฟางก็น่าจะอร่อยไปอีกแบบพร้อมใส่ปลาละดูไม่ก่อนสวรรค์บ้านทุ่งปิ้งขายได้เลยนะเนี่ยปิ้งเนี้ยหมักปลาร้าอย่างเงี้ยหอมดีเนาะหอมปลาร้าหอมปลาร้าไงอะสุดยอดส้มตำก็ได้ใจมากเลยปลาร้าตอนนี่หัวปลาขาวซ้อยโอ้สุดยอดดังเอ้ยมาไม่ได้กินข้าวเที่ยงอร่อยแบบนี้มาครึ่งเดือนแล้วนะวันนี้เราให้ความสำคัญกับข้าวเที่ยงวันนี้เป็นข้าวเที่ยงในรอบ10 วันนี่ที่ได้กินอร่อยอย่างนี้ปกติก็เป็นจอมไปอยู่นู่นก็น้ำเงี้ยวบ้างก๋วยเตี๋ยวบ้างผัดซีอิ๊วกินอย่างนั้นทุกวันเนาะ10 กว่าวันมากินอย่างนี้พี่น้องเอ้ยนี่อกไก่อกตึงๆฉีกินแบบนี้เลยครับสุดยอดคืนนี้นอนในรถอีกรอบเดี๋ยวกินข้าวเสร็จทำความสะอาดอีกรอบนึงเอารถลงมาล้างหมดเลยเอาเบาะหน้าต่างถ้ามีเวลาพอก็อาจจะล้างรถด้วยครับน้ำเราสบายแล้ววันนี้ได้อยู่ที่ไหนก็ช่างเนาะมีน้ำข
ขอแค่มีน้ำก็คือทุกอย่างโอเคหมดครับที่บ้านล่องไหวนี่ดีที่สุดคือน้ำน้ำมีทั้งปีไม่มีหน้าแล้งนั่นเป็นน้ำแห้งเพราะว่าที่ตรงนี้ยิ่งเป็นหินกรวดน้ำใสแล้วก็เลยจากตรงนาจะทันตรงนี้ครับมีชลประทานน้ำใต้ดินมันเลยไม่แห้งพอน้ำจะแห้งก็15วันน้ำชลประทานมาน้ำก็เติมน้ำใต้ดินนะครับทำให้บ้านล่องหวายเนี่ยอุดมสมบูรณ์มีปลามีกบทั้งปีน้ำท่าดีเป็นชัยภูมิที่ดีมากที่ที่แบบมีน้ำทั้งปีอ่ะรอบๆหมู่บ้านนี่บางทีเขาก็ไม่มีน้ำใช้กันปีไหนแล้งๆนะครับ 3-4 ปีก่อนอ่ะแล้งจัดเงี้ยมีแต่บ้านลองไหวเนี่ยบ้านและบ้านที่ผมอยู่ยายทวดมีน้ำบ่อเก่าแก่ให้นะครับอายุ 6-7-5-60 ปีอ่ะน้ำใสมากทั้งปีบ้านผมไม่ใช้น้ำประปาเลยครับใช้น้ำบ่ออาบก็สดชื่นไม่มีคลอรีนดีน้ำบ่ออยู่หน้าบ้านใครว่าไม่ดีแต่ผมว่าดีอ่ะน้ำใสซักพงซักผ้าล้างถ้วยล้างจานเนี่ยติดปั๊มสามปั๊มใหญ่ๆเข้าไปตัวหนึ่งอาบน้ำเลนชาวเวอร์มาเนี่ยเย็นสดชื่นครับล้ำแต่เลยมันป๋าเถอะชื่นใจผมจะอยากไก่ย่างกินตอนบ่ายๆตูดมันครับคอเลสเตอรอลหน่อยนานๆกินทีอร่อยกระดาษเลยเนาะกระดาษนี่พี่น้องเอ้ยปลาขาวซอยฉีกอย่างนี้เลยครับเดี๋ยววันนี้จะเปิดของดีวันนี้เอามาจากบ้านเยอะเลยเป็นโกดังครับวันนี้นะเดี๋ยวมาใส่เต็มบาร์ลูกเด็ดนี่แหละวันนี้นะเมื่อวานซื้อมาสายโหงอยู่ซื้อมาเก็บไว้การมาอยู่นี่ไม่ออกไปไหนก็อยู่สวนอย่างเดียวครับมีข้าวกินมีน้ำใช้มีไฟฟ้าให้จบมีพริกมีเกลือมีน้ำปลามีปลามีผงนวลหน่อยอยู่ได้เป็นเดือนครับลำได้แต่หวานมากไก่อ่ะกระดาษก่อนสาใจคิดถึงผักบุ้งที่อยู่ริมคันเนี่ยที่เก็บดอกแป๊วนะหิวผักบุ้งนากินกับส้มตำพี่น้องเอ้ยพอนี้ส้มตำครับตำแบบบ้านๆอย่างเงี้ยน้ำปลาแบบเนี้ยฟินสุดๆลุงที่อยู่บ้านต้นจานพี่สาวของยายทันก็เป็นห่วงก็มาเยี่ยมมาถามดูอาการเป็นยังไงบ้างยายก็ตำส้มตำแล้วก็ย่างไก่ให้ตัวนึงกินอยู่ใต้ต้นไม้นะครับผมก็นั่งแยกมากินคนเดียวเนี่ยอยู่แบบครอบครัวอย่างนี้อบอุ่นมีแต่คนมาเป็นห่วงมีแต่คนมาดูแลครับตาเขาตาเราเนาะทิ้งเวลาเรา
ลำบากก็มีคนมาดูแลครับถึงเวลาพี่น้องลำบากเราก็ต้องดูแลกันนะครับคำว่าครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดคนเราเกิดมาก็แค่ตายแต่ว่าคำว่าครอบครัวคำว่าเอื้อเฟื้อความว่ารักใครสามัคคีนี่ที่สำคัญที่สุดครับตรงนี้อร่อยแล้วเนี่ยตรงข้อมันแหละอิ่มแต่พี่น้องครับต้องแบ่งกระเพาะไว้ตอนเย็นหน่อยตอนเย็นยิ่งอลังการครับแล้วก็ตอนเย็นนี่คงจะแสงสีเสียงแล้วก็บรรยากาศตอนเย็นมันจะฟินกว่าตอนกลางวันหน่อยหนึ่งตอนเย็นๆก็มีอะไรเย็นๆกินไปด้วยมันก็อาจจะสบายนี่ปลาร้าครับพี่น้องเมืองตำบะฮุ้งเนี่ยน้ำปลาร้าแบบไหลๆเลยอันนี้มีปลาร้าต่อนเป็นข้าวเที่ยงที่เพอร์เฟคที่สุดในรอบ10วันครับเป็นข้าวเที่ยงที่อร่อยที่สุดในรอบครึ่งเดือนสะใจดูมีมะนาวฝานมีมะเขือเทศใส่เข้าไปบอกยายไม่ต้องแบ่งเยอะแต่ว่าอร่อยมากหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยดูกะกะแสบสุดยอดยายเป็นกับข้าวที่อร่อยที่สุดในรอบครึ่งเดือนกินแต่กินอาหารบ้านๆสุดยอดตามด้วยปลาไปอีกครึ่งตัวสุดยอดเมนูวันนี้ครับกินบ่อยเนาะผัดไทยผัดซีอิ๊วก็ไม่ใช่ไม่อร่อยอร่อยนะกับข้าวโรงพยาบาลอร่อยครับแต่ก็ผมก็มันไม่มีกำลังใจจะกินพริกก็ไม่ใส่น้ำปลาผมก็ไม่ใส่ผมก็กินอย่างเงี้ยกินพอประทังไปกลับมาวันนี้จัดหนักจัดเต็มย่างไข่แบบเข้มข้นกลมจำโอ้โหสุดยอดเมนูครับวันนี้น้ำเลยละเป็นการกินข้าวที่ very happy มากเหลือครึ่งตัวเดี๋ยวย่างแห้งๆไว้กินต่อได้ตอนเย็นๆนะครับนี่เป็นออเดิร์ฟก็เดี๋ยวเก็บของทำความสะอาดสวนไปเรื่อยๆเก็บหลอดไฟเดี๋ยวจะเดินระบบไฟใหม่หมดนี่เลยกลางคืนนี่แสงสีเสียงยิ่งกับงานวัดครับไหนๆก็จะอยู่หลักปักฐานอยู่ที่นี่แล้วไม่ไปไหนแล้วก็จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับก็ติดตามผลงานไปยาวๆนะครับพี่น้องกลับมาอยู่บ้านอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็เริ่มจะทำสวนยายก็มาตัดโยนตรงถัดหญ้าให้ตอนนี้ก็เหมือนจะรีสอร์ทละรีสอร์ทปลายนาครับติดตามกันไปยาวๆนะครับเอาเสร็จก็เอาวันนี้เอาที่นอนนะออกมาตากที่นอนในรถก็ออกมาตากหมดแล้วนะครับแล้วก็พ่นยาฆ่าเชื้อไปหลายรอบแล้วก็นี่ครับพ่นแบบเปียกๆเลยแหละยาฆ่าเชื้ออย่างแรงครับพ่นในรถก็พ่นหมดแล้วนะครับก็ออกมาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วข้างในนี่ก็เป็นไม้แต่ผมเคลือบสีอย่างดีครับก็พ่นหมดแล้วนี่ครับนี่พ่นไม่ต้องกลัวเปียกครับน้ำยาแบบเข้มข้นเลยนะสีฟังดูครับข้างในนี่ก็พ่นไม่ต้องกลัวเปียกครับเหม็นมากเลยพ่นบอกทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับแบบช้ำๆเลยเปียกหมดละข้างหน้าพวงมูลงพวงมาลัยเสียงความฉีดให้เปียกหมดเลยครับโอเครอมันแห้งก็วันนี้
ตอนเที่ยงนี้ก็กินข้าวเสร็จก็น่าจะโอเคแล้วครับก็ตากที่นอนหมอนมุ้งเนาะก็เอามาตากแล้วก็พ่นยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยก็สบายใจแล้วครับเดี๋ยวพักแป๊บนึงลุงจะเดินระบบไฟนะตอนเย็นก็จะมีแคมปิ้งอยู่ที่สวนต่อครับบรรยากาศดีๆนะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับอำเภอเวียงเชียงลุงยายทันก็มาตัดหญ้าให้ครับวันนี้ก็อุ้ยเดี๋ยวผมก็จะไปหาไม้กิ่งไม้ใหญ่ๆมานะกลางคืนก็เราก็จะเอามาจุดก่อกองไฟอยู่นี่เลยนะครับเป็นแคมปิ้งเรานะครับก็สั่งไม้ข้าวหลามสั่งงาครับเดี๋ยวต่ำข้าวเหนียวนึกงาแล้วก็มีข้าวหลามด้วยมีย่างหลายๆอย่างก็รอติดตามคลิปกันไปยาวๆด้วยกันนะครับสำหรับ EP นี้ลุงเด่นขอตัวไปแล้วนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับ